พบกับช่วงนี้นะคะช่วงที่แล้วเราได้เรียนภาคทฤษฎีไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราก็สามารถลงทะเลได้หรือยังคะโอ้คุณเค้กต้องใจเย็นๆก่อนเราต้องไปฝึกที่สระก่อนนี่ผู้หญิงผู้หญิงมักจะใจร้อนอย่างนี้คือเรียนปุ๊บแล้วลงทะเลได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราจะต้องลงที่สระเพื่อไปฝึกฝนอุปกรณ์ในสระก่อนอ๋อจะต้องให้ชำนาญก่อนใช่ดูสิครับอยากเห็นปลาอยากไปว่ายน้ำกับปลาซะแล้วใช่เห็นปลากระตูอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเราต้องลงไปฝึกฝนที่สระก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวที่สระเนี่ยเราจะมีขั้นตอนต่างๆนะฮะตามมาตรฐานของบีแซกที่เซตไว้นะก็จะมีการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำพื้นฐานนะแล้วก็แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใต้น้ำอ๋อมีการสอนว่าถ้าหากเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นจะต้องแก้ไขยังไงแล้วอุปกรณ์ใช้เวลาเรียนนานไหมคะกี่ที่สระนี่นะฮะเราจะมีทั้งหมด5บทนะฮะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ครั้งถ้าเกิดในการเราครูประเมินแล้วว่านักดิเวอร์หรือว่านักเรียนคนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทะเลก็จะต้องเรียกมารีไวท์ที่มีการสอบครับต้องสอบก่อนถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องจนกว่าจะผ่านแต่ส่วนใหญ่จะผ่านครับง่ายๆก็คือว่าครูเขาจะสาธิตให้ดูก่อนว่าทำยังไงแต่ถ้าไม่ผ่านครูก็อาจจะให้ทำซ้ำอีกทีถ้าไม่เข้าใจครูก็จะสาธิตทำให้ดูทีซึ่งจริงๆง่ายครับในการใช้อุปกรณ์ในสระเพราะตอนที่ผมลงไปครั้งแรกนะแค่ได้หายใจใต้น้ำโหผมก็มีความสุขแล้วมีความรู้สึกว่าปลามันเป็นอย่างนี้นี่เองเราหายใจได้ใต้น้ำโดยที่เราไม่ต้องโผล่ขึ้นน้ำเราไม่เหนื่อยด้วยรู้สึกว่าสบายสบายมีความสุขครับได้มองโอเคอาจจะอยู่ในสระสีฟ้าแต่มีความรู้สึกว่าโอ้โหเรามีความสุขครับเพราะเราหายใจได้เหมือนปลาเลยถึงเต้นครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามี VTR นะคะให้ดูเกี่ยวกับการเริ่มต้นของทฤษฎีว่าเรียนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับแล้วก็จะรบกวนให้คุณน้ำนะช่วยอธิบายให้ฟังว่าอ๋อยินดีครับเดี๋ยวอธิบายเอ๊ะทำแบบนี้อะไรนี่เริ่มต้นเรียนไหนครับนี่ค่ะก็อันนี้ฮะเริ่มต้นอันนี้ก็คือว่าเป็นการนะฮะใส่อุปกรณ์ใต้น้ำนะฮะหลังจากที่มีการประกอบบนบกแล้วเนี่ยนะฮะเราลงน้ำใส่อุปกรณ์ใต้น้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะอินสตรัคเตอร์นะครับก็จะบอกไดเวอร์ว่าโอเคตอนนี้นะฮะให้คาบเรกูเลเตอร์แล้วลองหายใจใต้น้ำช้าๆดูนะฮะโดยที่ว่าเขาจะให้ที่ยกสายขึ้นมาเนี่ยคือจะปล่อยลมนะฮะออกจากเสื้อชูชีพหรือ BCD เพื่อให้เราดำน้ำลงสู่ใต้น้ำเนี่ยนั่งได้เฉยๆนะฮะคือจะได้ตัวจะได้ไม่ลอยใช่ตัวจะได้ไม่ลอยให้จมน้ำนะครับแล้วก็ให้สัมผัสโลกใต้น้ำเนี่ยนะตอนนี้นะฮะให้ดูว่าปลาเนี่ยเขาหายใจไงเราสามารถอยู่ในโลกใต้น้ำได้ยังไงนะฮะนี่คือการลอยตัวอยู่นี่คือการลอยตัวนิ่งๆอยู่ต่อไปนะครับก็เนี่ยฮะบรรยากาศในสระก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนักเรียนเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยที่ครูที่หลักสูตรบีแซกกำหนดไว้คือเนี่ยคือ4:1นะฮะคือไม่ควรจะเกิน4:1นะครับนะฮะจะสอนเนี่ยฮะคือว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยเข้ามาใกล้ในเบื้องต้นหลังจากอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้นี่จะได้ดูชัดๆนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยหมายความว่าครูเนี่ยจะอยู่ในช่วงไม่เกิน1ช่วงแขนเพราะมีอะไรเราสามารถที่จะเข้าไปหานักเรียนได้ทันทีนะฮะเริ่มแรกคือว่าเราจะคาบตัวหายใจนะพอคาบเสร็จปุ๊บเนี่ยลงไปในใต้น้ำเนี่ยนะฮะครูก็จะบอกเลยว่าคุณจะลงปุ๊บเนี่ยคุณต้องปล่อยลมออกจาก VCD เพื่อให้นิ่งนะตอนนี้ครูมิสเซเลสเนี่ยเขาสาธิตโดยการที่ว่าให้เป็นสกิลหนึ่งก็คือว่าในการปล่อยถ้าเรามีน้ำเนี่ยเข้าไปในแมสทำการเคลียร์แมสเคลียร์ยังไงอันนี้คือกำลังทำเวลาเคลียร์แมสที่บางครั้งที่ขึ้นฝ้าหรือชายขึ้นฝ้าหรือว่าน้ำเข้าหรือว่าถ้ามีฝ้าปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดนะฮะตัวแมสเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำเข้าไปเพื่อไปทำความสะอาดเลนได้นะฮะแล้วเราสามารถเอาน้ำออกจากแว่นได้นะฮะออกจากหน้ากากได้เพราะถ้าเป็นแว่นตาดำน้ำที่เป็นมันไม่มีจมูกนะฮะไม่มีที่ปิดจมูกนะฮะเป็นนอสพ็อกเก็ตนะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวอยากจะให้คุณครูน้ำนะคะช่วยลองสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าการเคลียร์มาร์กเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่านอกจากเคลียร์มาร์กมีการใช้สบู่ใช่ไหมคะทาก่อนคืออย่างนี้ฮะปกติเนี่ยเราจะป้องกันฝ้าเนี่ยนะฮะเราจะทำได้โดยการที่ว่าใช้ตัวสเปรย์ซึ่งมันมีขายสำเร็จรูปนะฮะเขาเรียกเป็นแอนตี้ฟ็อกก็คือว่าต้านเป็นตัวสเปรย์ที่ฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดฝ้านะฮะหรือ เวลาเราไปดำน้ำจริงถ้าถูกกว่านั้นเราก็ใช้สบู่ที่เป็นแชมพูเด็กนะฮะที่เป็นแชมพูดีกว่าเป็นแชมพูเด็กเพราะว่ามันจะได้ไม่แสบตานะฮะทาเข้าไปที่แว่นนะฮะในขณะที่แว่นมันแห้งนะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะลงก็เอาน้ำเขย่าหน่อยเทนะฮะไม่แต่ว่าบางๆนะฮะไม่เยอะจนเกินไปไม่เดี๋ยวฟองเต็มคุณไม่เห็นอะไรนะครับหรือถ้าเป็นฝรั่งบางคนอาจจะใช้น้ำลายเลยก็ได้แต่น้ำลายใครน้ำลายมาแต่ว่าถ้าน้ำลายน้องเค้กผมโอเคนะ
ไม่มีปัญหาถ้าพาน้องเที่ยวโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณครูน้ำสาธิตการใส่และการปล่อยอากาศเมื่อกี้นี้แหละครับก็ในการสาธิตในการปล่อยอากาศน้ำเข้าน้ำเข้าแมสแล้วทำการเคลียร์แมสนะฮะก็ลักษณะที่ว่าครูเนี่ยนะฮะจะทำการเปิดนะฮะนิดนึงเพื่อให้สกิลเนี้ยจะมี2สกิล1นะฮะน้ำเข้าแมสนิดเดียวค่ะนะเขาเรียกครึ่งแมสหรือว่าต่ำกว่าครึ่งแมสนะฮะแล้วอีกอันนึงอันสกิลที่2คือฟูลแมสก็ฟูลไอ้น้ำเข้าไปเต็มแมสเลยครับผมแต่ในเบื้องต้นนะฮะเราจะใส่แค่ครึ่งนึงนะฮะพอเปิดน้ำใส่ครึ่งนึงปุ๊บนะฮะเปิดน้ำจากข้างล่างใช่จากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นิดนึงนะฮะหรือเปิดจากข้างล่างก็นิดนึงให้น้ำมันเข้าไปนิดนึงให้มันถึงระดับแค่ใกล้ๆจมูกอาจจะไม่ถึงจมูกดีนะฮะแล้วก็หายใจปล่อยเราหายใจทางปากให้เข้าเรกูเลเตอร์ปล่อยลมหายใจทางจมูกพร้อมประกดหน้ากากขึ้นเงยหน้าขึ้นอากาศเนี่ยไล่น้ำออกไปโดยออกไปเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีเป็นวิธีในเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องซึ่งไม่ยากครับสนุกเพราะว่าบางคนอาจจะงงว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะเห็น VTR บางที่ที่ว่าเขาถอดแมสนะฮะถอดแมสอยู่ใต้น้ำเขากลับใส่ไปเอ๊ะทำไมไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรเขาเอาน้ำออกได้ไงใช่มันเป็นวิธีเบื้องต้นใช้ไล่อากาศนั่นเองเราจะมาดู VTR ต่อมากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นการเรียนรู้อะไรต่อครับนะฮะนี่ฮะครูก็จะสาธิตว่าครูจะสาธิตก่อนฮะว่าให้ทำให้ดูก่อนว่าการไล่อากาศมันจะใช่ถูกต้องก็คือปล่อยลมหายใจออกทางจมูกพร้อมมากดหน้ากากด้านบนขึ้นน้ำเนี่ยถูกดันออกไปทางด้านล่างที่ครูเขาบอกว่าเห็นไหมทุกคนมาดูครูก่อนครูจะทำให้ดูโอเคนะพร้อมหรือยังครูทำให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้อันนี้คือเป็นการปล่อยเรกูเลเตอร์คือในกรณีที่ว่าเรกูเลเตอร์นะฮะหรือตัวหายใจเราหลุดออกจากปากนะฮะเราน้ำมันจะเข้าไปที่เรกูเลเตอร์ใช่ไหมครูก็จะทำให้ดูว่าพอน้ำเข้าปุ๊บพอเราสวนกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีวาล์วตัวหนึ่งนะฮะก็คืออยู่ข้างหน้ากดปุ๊บเนี่ยมันจะไล่อากาศอากาศจะถูกจ่ายออกมาเพื่อไล่น้ำออกไปไล่น้ำที่เมื่อกี้เนี่ยถูกต้องทำให้ตัว second set เนี่ยไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำปุ๊บมันแห้งเราสามารถหายใจได้ปกติเราจะได้ไม่สำลักนะครับพอครูทำให้ดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะให้นักเรียนทำทีละคนนะครับเนี่ยสาธิตให้ทำอีกคนหรือในกรณีที่ว่าเรกูเลเตอร์หลุดหายไปนะฮะมีวิธีการหาเรกูเลเตอร์ไงก็คือโดยใช้อาร์มสวิงก็คือใช้แขนเนี่ยเหวี่ยงไปข้างหน้านะฮะนี่ครูเห็นไหมฮะเขาเอาเรกูเลเตอร์มาก่อนก็คือออกมาเห็นว่าแล้วเขาปล่อยเลยนะปล่อยให้มันสายไอ้อันแรกนี่คือว่าเขาเอามาเฉยอันที่2นี่คือเขาจะปล่อยเรกูเลเตอร์เนี่ยออกมาเลยแล้วโดยใช้แขนเนี่ยกวาดหาเราเรียกว่าอาร์มสกิลไออาร์มสวิงสกิลนะฮะสกิลนี้เป็นเรียกว่าอาร์มสวิงนะฮะในการหาเรกูเลเตอร์โดยใช้แขนนะฮะกวาดออกมาเลยแนบข้างลำตัวเอียงตัวใช่ไหมฮะครับผมสายมันจะเข้ามาโดยปกติเข้ามาพอดีเราก็สามารถหายใจได้แล้วก็กดเพิร์ชวาล์วไล่น้ำพอมันข้างในแห้งปุ๊บก็หายใจได้ปกตินะฮะเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นที่มาทำให้เราสามารถดำรงชีพใต้น้ำได้สบายเลยไม่มีความลำบากเลยโดยที่ดูนักเรียนคนนี้นะฮะนักเรียนคนนี้เนี่ยเวลาเขาใช้เวลามากไปหน่อยเนี่ยฮะครูจะต้องรีบเข้าไปชาร์จทันทีแล้วก็เอาอากาศสำรองของครูเนี่ยหายใจให้หายใจก่อนเพราะเนี่ยครูประเมินแล้วนักเรียนคนนี้อาจจะทำช้าไปนิดนึงนะฮะเขาทำช้าปุ๊บเดี๋ยวเกิดจะสำลักน้ำนี่คือเซฟตี้ที่ว่าทางบีแซกเราค่อนข้างดูแลเป็นพิเศษเราถึงเน้นว่าเราจะสอนนักเรียนไม่เกิน4:1นะฮะที่จะง่ายในการดูแลควบคุมถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยเน้นความปลอดภัยเป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะเราเคลียร์แมสเราคาบเรกูเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยจากที่ตื้นแล้วไปสู่ลึกขึ้นทุกสกิลจะทวนอยู่อย่างนี้นะฮะจนสุดท้ายเลยนะฮะก็จะพาออกไปที่ลึกนะฮะโดยเริ่มว่ายน้ำในการดำน้ำเนี่ยเริ่มใช้ฟินเริ่มใช้การลอยตัวในน้ำครั้งแรกตอนนี้เค้กเรียนรู้ในเรื่องของสายว่ายน้ำแล้วตอนนี้เค้กออกทริปได้หรือยังคะออกทริปได้แล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมที่ออกทริปแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะอยากออกทริปมากเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าแค่นี้ก็ตื่นเต้นนะอยากเห็นความสวยงามมากเลยรอที่จะได้ออกทริปนะคะครับผมซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นการออกทริปเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับการออกทริปในครั้งนี้เป็นการออกทริปของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากจบหลักสูตรการดำน้ำจากบีแซกแล้วการออกทริป
คือการที่ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสความงามใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสำหรับน้องๆนักศึกษาสถาบันไหนอยากจะสัมผัสความงามใต้ท้องทะเลแบบนี้แล้วก็สามารถติดต่อกับทาง BSAC Thailand ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ภาพบรรยากาศเดียวกับไปการไปทริปหูน่าสนใจมากน่าสนใจตื่นเต้นไหมฮะสวยงามสนุกมากครับเลยน่าสนุกมากๆเลยรู้สึกคือทำให้เกรู้สึกว่าอยากจะรีบออกจากสตูแล้วอยากออกไปทริปบ้างก็บรรยากาศสนุกครับแล้วที่สำคัญคือนอกจากชมความงามของโลกใต้น้ำโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำในเมืองไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราได้มิตรภาพอันดีงามและให้ความสนุกบนเรือนะฮะนอกจากใต้น้ำแล้วเราก็มีกิจกรรมทำบนเรือเยอะแยะนะฮะมีการดูวิดีโอเล่นบนเรือนะฮะสันทนาการนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนเรือเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไปดำน้ำนะฮะระหว่างว่างระหว่างรอการดำน้ำต่อไปอาจจะมีการไปเที่ยวเกาะนะฮะไปถ่ายรูปบนเกาะใช่ไหมชมเกาะก็หลากหลายบรรยากาศนะครับนะฮะค่ะก็เรียกได้ว่านี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเรียนดำน้ำนะคะสามารถติดต่อได้ที่ BSAC ค่ะ BSAC Thailand ครับ BSAC Thailand ค่ะหรือว่าน้องๆนักศึกษานะคะที่อยากนะคะจะรวมกลุ่มสร้างชมรมในมหาลัยค่ะนะครับสามารถมาติดต่อได้ครับผมแรงยินดีครับทาง BSAC ยินดีซัพพอร์ตทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งการทำคลับนะฮะหรือชมรมเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปเซตให้ฮะทั้งทฤษฎีแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการนะฮะส่วนการดำเนินงานนักศึกษาเป็นคนดำเนินงานเองครับBSAC จะซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอุปกรณ์ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณBSAC Thailand ภาพสวยๆจาก Ocean Below อุปกรณ์ดำน้ำประกอบฉากจาก Aqua Master ครับวันนี้นะคะเราก็สนุกสนานเกี่ยวกับการโลกใต้ท้องทะเลแล้วนะคะมีการออกทริปด้วยแล้วก็ทฤษฎีภาคปฏิบัติด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะชมนะคะก็สามารถติดตามชมในครั้งต่อไปว่าเราจะเอาทริปสนุกๆที่แบบไหนนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะและก็ขอขอบคุณนะคะคุณน้ำที่มาในรายการของเราในวันนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับCheerful.